ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตานะคะสำหรับใครที่ส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นในกิจกรรมหนึ่งนะคะในรายการเปิดดวง12ราศีด้วยนะที่เรามักจะเชิญชวนนะคะแล้วก็บอกต่อกับหลายๆท่านนะคะในเรื่องของการบริจาคเลือดนั่นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็มีข่าวฝากนะคะสำหรับใครที่ไปบริจาคเลือดนะคะที่สภากาชาดไทยก็ตามนะคะแล้วได้ไปเห็นแซนดี้นะนี่คือคริสเตียโนโรนัลโดนเองนะตอนนี้กำลังดังเลยนะสำหรับใครที่เห็นแซนดี้แล้วเนี่ยเราก็ไปบริจาคเลือดนะคะสามารถที่จะถ่ายรูปเก๋ๆนะคะโพสต์คู่กับเขาได้เลยนะคะจะเป็นท่าทางอะไรก็ตามแล้วก็มีคำขวัญหรือแม้กระทั่งเนี่ยคำที่จะเชิญชวนหรือข้อความอะไรก็ตามค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการบริจาคเลือดนะคะแล้วก็โพสต์ลงใน Facebook หรือว่า IG นะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะ Be The One Donor Thailand นะหรือว่า Blood Donation Thai แล้วตั้งค่าเป็นสาธารณะนะคือสามารถที่จะแชร์หรือว่าโพสต์ลงใน Facebook หรือ IG ให้ทุกคนได้มาเห็นกันนะคะ แบบนี้นะข้อความไหนที่แบบเก๋ๆนะหรือว่ารูปภาพไหนที่แบบเท่ๆหน่อยนะคะก็มีโอกาสลุ้นนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนะคะใครที่โพสต์ดีโพสต์โดนใจก็รับไปเลยนะฟุตบอลนะคะ Be The One Donor นะคะซึ่งมีเพียงแค่100ท่านเท่านั้นนะใครสนใจอาจจะต้องไปที่สภากาชาดไทยแล้วก็ไปถ่ายรูปคู่หรือว่าอยากที่จะสอบถามเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามได้022564300นะคะและ022639600ต่อ1101ค่ะอย่างที่มวยบอกฮะอาจจะเขียนหรือว่าแสดงท่าทางที่เป็นกิมมิกน่าสนใจอาจจะอย่างนี้ก็ได้นะบริจาคเสร็จแล้วก็บอกโอ้เก่งจังเลยเมื่อคืนยิงไป2เม็ดนะครับโปรตุเกสก็เข้ารอบไปแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่มีความประสงค์หรือสอบถามเข้ามานะครับเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการบริจาคโลหิตของรายการเปิดดวง12ราศีพรุ่งนี้เตรียมกดโทรศัพท์ให้ดีนะครับพรุ่งนี้จะมีการประชาสัมพันธ์รับนะครับการบริจาคโลหิตก็ต้องบอกว่าเป็นขวบปีที่3แล้วก็เป็นครั้งที่7ของรายการเปิดดวง12ราศีที่พวกเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าที่บริจาคกันเป็นประจำซึ่งมันมีผลดีครับในแง่ของการบริหารสต็อกเลือดของทางสภากาชาดและเหนือสิ่งอื่นใดที่ทั่วโลกก็ให้ความสำคัญก็คือการที่เรารวมกลุ่มกันแบบนี้นะครับทำการประชาสัมพันธ์เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ครับให้คนใหม่ๆที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตเนี่ยไม่ว่าจะเหตุผลเรื่องสุขภาพหรือความไม่มั่นใจอย่างไรก็สุดแท้แต่ให้กล้าที่จะเข้ามาบริจาคโลหิตนะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับก็คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์แต่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เรามีสิ่งดีๆที่จะมอบให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียน40ท่านแรกคอยกดโทรศัพท์เข้ามาลุ้นให้ทันครับฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอยติดตามกันละกันเนาะว่าเราจะไปวันไหนนะคะวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกว่าเรามีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยนะคะก็ใครที่บริจาคเป็นประจำอยู่แล้วนะคะที่กับรายการเปิดดวง2ราศีเนี่ยก็คงจะได้วนเวียนกลับมาเจออีกหรือว่าใครที่ยังไม่เคยนะบริจาคเลือดเลยนะคะก็ถ้าเกิดว่าร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วก็พักผ่อนเพียงพอเนี่ยถ้ามีโอกาสก็บริจาคกันนะคะเพราะว่าเลือดหรือว่าคลังเลือดเนี่ยจำเป็นมากมากทุกกรุ๊ปเลยนะเพราะว่าในส่วนของคลังเลือดเวลาที่เขาต้องการฉุกเฉินจริงๆเนี่ยเขาจะได้สามารถนำไปใช้ได้นะคะตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะคุณเล็กค่ะ25สิงหาคม2518ค่ะเวลาเกิดตีห้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์คิดจะย้ายที่อยู่ค่ะจะทำร้านซักรีดเหมาะหรือเปล่าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ผมถือว่าตามข้อมูลที่ได้รับนะฮะตีห้ายังไม่ถึงตีห้าครึ่งนะครับก็ยังถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะถ้าถามว่าถ้าอยากจะทำเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องซักรีดเด่นหรือไม่เด่นนะครับไม่ ผมไม่เชียร์ในแง่ของพื้นชะตาถือว่าไม่ได้โดดเด่นแต่ถ้าถามว่ากลุ่มอาชีพไหนดีถ้าสมมติเป็นลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยนะครับงานรับซ่อมแก้ไขพวกเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้ถ้าคุณมีฝีมือในมืออันนี้ถือว่าเด่นนะในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวัชราค่ะ17ธันวาคม2510นะคะเวลาเกิด 6-7 โมงเช้าวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดระยองค่ะ1ชั่วโมงนะครับลองดูว่าจะครับเกี่ยวหรือไม่ระยองลองดูกันนะครับก็มีโอกาสเป็นได้หนึ่งเลยก็คือลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกกับธนู
ก็ลองสังเกตดูครับถ้ารู้สึกปีเศษที่ผ่านมามีปัญหารุมเร้ามากมายเหลือเกินภาระหน้าที่งานหนักเงินเท่าเดิมอันนี้เป็นพิจิกนะครับแต่ถ้าเกิดชีวิตโดยรวมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนักนะก็ถือว่าเป็นคนลัคนาราศีธนูครับ SMS ต่อมาค่ะคุณบุญยฤทธิ์นะคะ16มีนาคม2515ค่ะเวลาเกิด 10:10 นวันพฤหัสบดีความรักคู่ครองเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับปัตตนิกาลีนะก็อย่างนี้ไม่มีใครดีทุกปีนะครับถ้ากรณีถ้าคุณมีคู่ปีนี้ถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาความขัดแย้งมากกว่าที่เคยหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องอยู่กันอย่างมีระยะห่างบางคนถ้าเขาทราบเกณฑ์ชะตาเป็นแบบนี้เขาก็อาจจะเจอกันให้น้อยลงนะครับหรือว่าถ้าคนที่อยู่แต่งงานแล้วเนี่ยอยู่ในครอบครัวบางทีเขาก็แยกห้องนอนนะครับเป็นการแก้เคล็ดในเหนือสิ่งอื่นใดปัตตนิกาลีของคุณเป็นดาวพุธปีนี้คิดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นมงคลหาโอกาสบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังแต่ในทางกลับกันถ้าโสดปีนี้ถือว่าโชคดี SMS ต่อมาค่ะคุณอารมณ์นะคะ18สิงหาคม2513ค่ะเวลาเกิดเที่ยงวันอังคารนะปีนี้ดีไหมคะแล้วก็สอบถามทุกเรื่องเลยค่ะจ้ะแต่เรื่องแรกที่ผมอยากจะสอบถามกลับ18สิงหา13ปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะจ๊ะรบกวนตรวจสอบอีก1รอบค่ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณประสิทธิ์นะคะ15มกราคม2536ค่ะเวลาเกิดประมาณ 17:00 นถึง 18:00 นวันศุกร์ถามงานกับเงินศุกร์ถูกต้องกระดุมพระกาลีหาเงินได้น้อยก็ได้เสียทรัพย์เยอะก็ได้และเป็นดาวอังคารปีนี้ก็อาจระวังเสียเงินแบบฉุกเฉินกระทันหันหรือว่าเสียทรัพย์ในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับก็ตัวคุณเองนั้นฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้ซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อ8อันถวายแด่พระภิกษุสงฆ์งานอาจจะเหนื่อยใจครับกับสิ่งที่ไม่ชอบสิ่งที่ไม่ถนัดแต่ต้องทำและก็ถ้าเข้าย่าง25เนี่ยมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับครับSMS ต่อมาค่ะคุณฤทธิ์นะคะ9พฤษภาคม2506ค่ะเวลาเกิด 7:00 นเช้าวันพฤหัสบดีงานกับโชคลาภเป็นยังไงค่ะปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสถูกต้องนะครับปีนี้สภาพคล่องไม่ค่อยดีนะยาวเลยนะครับตั้งย่าง54แล้วก็ย่าง55 1เลยตัวเองก็ไม่ค่อยดีถ้าใครมาขอความช่วยเหลือก็ระวังจะเตี้ยอุ้มค่อมหนี้เสียเป็นไปได้หมดแล้วก็การทำบุญเสริมทั้งรอยต่อย่าง54และย่าง55นั้นช่วงนี้ให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนเนี่ยถวายภิกษุสามเณรสำหรับใช้ศึกษาพระธรรมวินัยโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงรวมไปถึงหลังวันเกิดอันนี้ดูเผื่อเลยละกันนะครับปีในช่วงอายุย่าง55ดาวการเงินเสียทั้งคู่ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวมันทำทานด้วยการให้ชีวิตสัตว์สุนัขแมวช้างวัวกระบือได้ทั้งนั้นครับSMS ต่อมาค่ะคุณสุริยะค่ะ3มิถุนายน2514นะคะเวลาเกิด 10:30 นวันพฤหัสบดีงานเงินสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะกรรมะเป็นกาลีไม่สบายใจก็ได้นะมีปัญหาก็ได้เครียดในงานก็ได้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันถ้าคุณฝ่าฟันความไม่ราบรื่นต่างๆในช่วงขวบปีนี้ได้เพิ่งเข้าในย่าง16ก็มีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้ามีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะแต่ถ้าเป็นทรงนี้พูดอยู่เสมอแหละอย่าออกก่อนปีนี้เครียดแน่ขยับโต๊ะทำงานก็ได้นะเป็นการแก้เคล็ดแก้ดวงถ้าสะดวกปีจรนี้หันหน้าไปทางอีสานส่วนการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิด27เมษายน2515เวลาเกิด 10:13 นวันพฤหัสบดีนะคะค้าขายเก็บเงินไม่ได้จะโดนโกงหรือเปล่าอาริเป็นกาลีอย่างนี้นะ ขออภัยครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยดาวการเงินคุณเสียอยู่แล้วฉะนั้นถ้าคุณทำมาค้าขายอย่าให้เครดิตนะอย่าเน้นวอลลุ่มเอาเป็นเงินสดนะครับแล้วก็ปีจรเนี่ยให้เผื่อใจไว้หน่อยในแง่ของการทวงถามหนี้มีโอกาสไม่ได้นะหรือได้ไม่ครบหรือได้ช้าเป็นไปได้ทั้งสิ้นหาโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเรื่องของการสื่อสารครับคนที่หูหนวกเป็นใบ้แล้วก็หลังวันเกิดปีหน้าทายเผื่อเหมือนกันนะให้ทำบุญในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันเสาร์ที่30มิถุนายน2516ค่ะเวลาเกิด 6:30 น
การเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็โชคลาภเป็นยังไงคะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ช้ำเลืองดูกระดุมพระทานังอย่างรวดเร็วก็เป็นอย่างที่คาดนะ2ปีเหมือนกันนะครับทั้งย่าง43กับย่าง44เงินผ่านมือฮะรับซ้ายจ่ายขวาชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งหมดหลังวันเกิดไปแล้วอ่ะก็จะยังดีตรงที่ว่าไอ้ขวบปีแรกเนี่ยมันกำลังจะหมดไปสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยให้คุณพยายามถวายพวกน้ำปานะเป็นน้ำคั้นผลไม้เนี่ยหรือจะเป็นน้ำดื่มบริสุทธิ์ก็ได้นะทุกครั้งที่มีโอกาสเข้าวัดทำบุญก็หยอดตู้บำรุงค่าน้ำประปาได้เช่นเดียวกันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาณนะคะ27กุมภาพันธ์2514ค่ะเวลาเกิด 5:43 นาทีวันเสาร์การงานเนี่ยถามว่าจะได้งานอีกงานหรือเปล่าตกงานมา6เดือนแล้วค่ะความจริงถ้าข้อมูลวันเสาร์นะโอเคถ้าข้อมูลในแง่ของวันเดือนปีเกิดไม่ได้มีอะไรผิดพลาดนะปีนี้หลังวันเกิดมานะครับโดยเฉพาะเข้าพอเริ่มเข้าเดือนตั้งแต่เข้าเดือน5เดือน6นะก็กรรมะเป็นสีนะก็มีโอกาสนะครับที่จะสมหวังในเรื่องของงานพยายามหาคอนเนคชั่นโดยเฉพาะกับพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เคยทำงานอยู่ด้วยกันนะครับปีนี้อาจจะหางานเองลำบากและปัจจัยลบที่สัมพันธ์ถึงเรื่องของงานเนี่ยกาลกินีมันชิ่งถึงเนี่ยของคุณเนี่ยให้ไปปล่อยปลานะจำนวน17ตัว17เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยขอให้โชคดีครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐวีพรนะคะ24กรกฎาคม2530ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:33 นาทีวันศุกร์เงินกับงานจะดีขึ้นหรือเปล่าคนเมื่อกี้หางานกรรมะเป็นสีคนคนนี้ทำงานแต่กรรมะเป็นกาลีนะบางครั้งโชคชะตาก็ดูเหมือนจะเล่นตลกนะครับแต่ดวงมักไม่ค่อยโกหกปีนี้มีปัญหาเรื่องงานจริงๆผมอยากจะบอกอย่างนี้นะอดทนให้มากเพราะเกณฑ์งานใหม่ก็เหนื่อยไม่แพ้กันฉะนั้นพูดกันแบบตรงๆทั้งย่าง29เลยผ่านเข้าย่าง30พ้นกรกฎาคมปลายเดือนนี้ไปยังใกล้เคียงแต่ข่าวดีคือมันเบากว่าเดิมเล็กน้อยนะก็ช่วงนี้ให้คนซื้อข้าวสารนะถวายวัดส่วนหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ10ตัวหลังวันเกิดไปแล้วเบาลงฮะแต่ไม่ได้บอกว่าไม่มีปัญหานะเบาลงเหนื่อยใจน้อยลงสภาพคล่องก็เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเล็กน้อยครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะจ้าฮัลโหลสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยชื่ออุดมศรีสุริยพันธ์ค่ะคุณอุดมศรีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันอังคารปีละกาพ.ศ.2512ค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่27ค่ะ27เดือนอะไรเอ่ยเดือนพฤษภาคมค่ะพฤษภาคม2512เนาะค่ะค่ะวันอะไรนะคะวันอังคารค่ะวันอังคารกี่โมงกี่โมงคะตอนเช้า7โมงเช้าค่ะ7โมงเช้าโอเคตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับตอนนี้คุณอุดมศรีอยู่ในช่วงอายุย่าง48ถูกไหมครับค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยฮะอยากถามว่าจะทำงานอะไรดีตอนนี้กรีดยางอยู่ป่ะกรีดยางตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48คือถ้าถามว่างานกรีดยางที่คุณทำเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันนั้นที่เราก็รู้อยู่แล้วในเรื่องของผลิตผลหรือว่าราคายางไม่ค่อยดีนะแต่ว่าด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยมันไม่เด่นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรมองอะไรไว้บ้างอ่ะผมถามอย่างนี้ดีกว่าจะคิดจะค้าขายอะค่ะของกินไม่เชียร์นะของกินผมไม่เชียร์ความจริงดวงนี้เนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกแต่ต้องมีการจรการเดินทางสมมุตินะถ้าทำเกี่ยวข้องกับสุขภาพเช่นถ้าคุณทำพวกสวนสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบเวลาทำงานก็ต้องลงพื้นที่ด้วยนะมีการเดินทางอะไรพวกเนี้ยก็ถือว่าเป็นการแก้ดวงและอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณทำพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอันนี้เด่นแต่ให้เน้นลักษณะขายส่งมีบริการจัดส่งเหมือนก็เป็นยี่ปั้วพวกเนี้ยนะมีบริการจัดส่งให้กับลูกค้าที่ตามร้านอาหารอะไรพวกอย่างเงี้ยอันเนี้ยจะดีกว่างานเดิมที่ทำฝากดูแลสุขและโชคลาภหรอคะในแง่ของการเสี่ยงโชคพื้นดวงไม่เชียร์เลยนะครับไม่เชียร์เลยนะแล้วปีนี้ให้ฝากระวังนะในเรื่องของพวกใครชวนมาค้ำประกันไม่เอา
นะครับค้ำประกันไม่เอาแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายเรื่องของพวกคดีความไว้บ้างจ้ะดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะโดยเฉพาะพวกปัญหาพวกทางเดินหายใจช่องปากไมเกรนพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกกระเพาะทางเดินอาหารจ้ะขอบคุณค่ะจ้ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะเร็วมากฮะSMS กันต่อเลยนะคุณสุรีรัตน์12ธันวาคม2530ค่ะเวลาเกิดตี 3:35 นาทีระบุว่าเป็นวันอังคารหลักการทำบุญเรื่องของสุขภาพการเงินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคค่ะอันนี้คือตัวอย่างของการระบุข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วมันมีประโยชน์จริงๆนะ12ธันวาคม30เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะฮะคุณสุริรัตน์ไม่ใช่วันอังคารรบกวนตรวจสอบอีกรอบครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณวริษาค่ะ14พฤศจิกายน2525นะคะเวลาเกิด5ทุ่มตรงวันอาทิตย์ความรักการเงินการงานเป็นยังไงคะอันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับยาง34เกณฑ์ความรักถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ถ้ากรณีถ้ามีคู่นะครับเกณฑ์ความสัมพันธ์ก็ถือว่าเบาลงนะแต่ถามว่าดี 100% หรือเปล่าก็ยังนะเพราะกันและกันนี้ก็ยังสัมพันธ์ถึงปีนี้ยุ่งเกี่ยวเรื่องส่วนตัวกันให้น้อยนะครับในทางกลับกันถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่จะเข้ามาในช่วงย่าง35คือปลายปีไปแล้วโหแล้ววงกลมก็ตกในเรื่องของเกณฑ์เรื่องคู่ด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานล่ะงานทายดีฮะยังมีโอกาสขยับขยายถึงจะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ติดที่ก็ตามแต่ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไว้บ้าง SMS ต่อมาค่ะคุณจิตรดาลนะคะ26สิงหาคม2528ค่ะเวลาเกิด6โมงเช้าวันจันทร์การเงินสุขภาพแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะครับอันที่1แล้วก็ไปตรวจเช็คร่างกายโดยเฉพาะพวกสายตาความดันระบบเลือดผมหมายถึงพวกไขมันน่ะนะคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพฤกษ์อัมพาตแม้กระทั่งโรคหัวใจความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้ให้ระวังเรื่องของคำพูดหน่อยแต่ที่ไฮไลท์เลยถ้าคุณทำงานนะถ้าคุณทำงานนะปีจรเนี้ยงานจะมีปัญหาเยอะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหาโอกาสซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสสิพิมพ์นะคะเกิดวันที่20สิงหาคม2520ค่ะเวลาเกิด8:20 นวันเสาร์นะคะโอกาสไปต่างประเทศจะมีรายได้เข้ามามากมายจากงานที่ทำนะคะซึ่งตอนนี้ทำซักรีดอยู่แล้วก็อยากขยายกิจการวันเสาร์ไม่ได้บอกวันเสาร์ค่ะโอเคความจริงถามว่าเกณฑ์เดินทางมีหรือไม่ย่าง39เนี้ยนะสีก็แตะมรณะนะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็มีโอกาสได้ใช้ต่างถิ่นฐานและเหมือนกับจะมีคนช่วยนะคนช่วยเหลือมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่ๆแต่ถ้าถามว่าอยากจะขยายกิจการในเรื่องของซักรีดเนี่ยผมไม่เชียร์นะเพราะ1ไม่เด่น2นะครับทำในไซต์ที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยดีอยู่แล้วนะเน้นคุณภาพการทำบุญเสริมชะตาปีจรนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็คือถวายพวกชุดสังฆทานยาแด่พระภิกษุสงฆ์ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะ8มีนาคม2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:16 นาทีวันเสาร์นะคะเรียนวิศวะภาคเครื่องกลจะมีโอกาสได้ทุนไปเรียนหรือว่าทำงานต่อต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็เนื้อคู่มีไหมคะความจริง20-21เนี่ยเกณฑ์เดินทางเด่นเลยนะฮะโดยเฉพาะถ้าทุนที่ว่านี้จะต้องมีการสอบแข่งขันก็สอบไปโดยเฉพาะย่าง21 22ถือว่าเด่นนะครับแล้วก็ดวงเนี้ยคุณทำพวกแมคานิกใช่ไหมนะดาวอังคารอยู่เรือนงานราชาโชคเลยมักจะได้รับผลจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บังคับบัญชาไม่ได้เน้นงานแมนเทนแนนซ์นะคุณจะเป็นดีไซน์ออกแบบติดตั้งหรือแม้กระทั่งงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมดีทั้งนั้นโดยสรุปคุณมาถูกทางแล้วและเกณฑ์การศึกษาต่ออย่างที่ผมเรียน2ช่วงอายุย่างที่กำลังจะมาถึงถ้ามีสอบให้สอบความรักดวงนี้ลงตัวช้านะครับแต่คุณจะได้คู่ที่ฉลาดนะแล้วก็ในแง่ของบุคลิกภาพถือว่าดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเกี่ยวข้องกับต่างชาติเชื้อสายก็ใช่เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นก็ใช่หรือแม้กระทั่งอยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวข้องกับที่นั่นก็ใช่เลยเลข3แล้วค่อยว่ากันครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธนพรนะคะ4ธันวาคม2515ค่ะเวลาเกิด 10:09 นไม่ได้บอกวันนะลัคนาราศีอะไรเกิดกรุงเทพค่ะ
4ธันวาคม15 10:09 นแสดงว่าเวลาเกิดนี่เหมือนกับจะแบบเป็นเวลาเกิดตามเลิกหรือเปล่านะครับตรงกับวันจันทร์นะน่าจะใช่แหละเกิดวันจันทร์เป็นผู้หญิงใช้วรรคเสาร์นำไหมครับไม่มีสระกับตัวอชื่อก็ผ่านลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรอาชีพที่เด่นที่สุดสักครู่ครับเสาในดวงก็สวยนะก็สวนเกษตรค้าของเก่ามินิมาร์ทเบ็ดเตล็ดขายวัสดุก่อสร้างทำรับเหมาถ้าเป็นสเกลใหญ่หรือแม้กระทั่งในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์นะทำฟาร์มนะทำเพชช็อปรวมไปถึงพวกเกี่ยวข้องกับพวกพลังงานพวกแก๊สเหมืองแร่เนี่ยพวกน้ำมันอันที่สองครับถ้าคุณทำลักษณะของการจับเสือมือเปล่านะงานซื้อมาขายไปนะครับการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้ก็ถือว่าดีนะในพื้นชะตาหรือว่าธุรกิจโดยตรงในกลุ่มดาวอาชีพนี้ก็หมายถึงพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้นะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจในเรื่องพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะอันนี้ก็ฝากไว้พิจารณาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจิตติมานะคะ25กรกฎาคม2501ค่ะเวลาเกิด 2:55 วันศุกร์การเงินโชคลาภสุขภาพแล้วก็ครอบครัวค่ะตอนนี้ก็เหนื่อยแล้วนะจ๊ะเรื่องเงินเนี่ยหมุนไม่ค่อยทันนะครับหลังวันเกิดก็ยังเป็นทรงนี้ทำทานกับเด็กเล็กๆโรงพยาบาลเด็กสถานสงเคราะห์เด็กเด็กที่ด้อยโอกาสได้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเสี่ยงโชคทั้งพื้นดวงและปีจรที่กำลังจะมาถึงเนี้ยผมไม่เชียร์ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันและอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ